เรื่องนี้ก็มีอีกหนึ่งทัศนะจากอดีตโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ครับนายราเมศรัตนชเวงนะครับก็พูดถึงกรณีที่นายกอุ๊งอิ๊งได้มีการพูดพาดพิงนะครับถึงพรรคประชาธิปัตย์ที่บอกว่าที่ร่วมกันวันนี้ไม่ได้หมายความว่าเพื่อไทยเนี่ยจะยอมรับในการกระทำของอดีตผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์ในอดีตนะครับเรื่องนี้คุณราเมศบอกว่าหลายครั้งหลายคนในพรรคเพื่อไทยเนี่ยพยายามที่จะพาดพิงการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของอดีตของพรรคประชาธิปัตย์นะครับในอดีตก็ต้องตั้งคำถามกลับว่าอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยมีใครติดคุกเคยโกงประเทศหรือไม่มีหัวหน้าพรรคที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีต้องหนีคดีโกงชาติบ้านเมืองออกนอกประเทศบ้างหรือไม่เหมือนตั้งคำถามกลับว่าถ้าเพื่อไทยจะว่าอย่างนี้คุณอุ๊งอิ๊งจะว่าอย่างนี้พรรคประชาธิปัตย์อดีตหัวหน้าพรรคมีใครเคยต้องติดคุกเพราะว่าโกงประเทศบ้างหรือไม่คุณราเมศบอกว่าผู้บริหารชุดปัจจุบันนะครับนำประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลแต่มีสมาชิกมีประชาชนที่มีความเห็นต่างไม่เห็นด้วยอดีตส.ส.อดีตรัฐมนตรีบุคคลที่ยังรักและศรัทธาพรรคที่ยังยืนหยัดเขายังรักศักดิ์ศรีและคุณความดีในอดีตของพรรคที่ได้สร้างได้สะสมมาการจะมาว่ากล่าวทับถมอดีตคงไม่ถูกต้องเพราะถ้ากล่าวถึงอดีตนับตั้งแต่พรรคไทยรักไทยพลังประชาชนมาจนถึงเพื่อไทยพูดวันหนึ่งคงไม่จบโดยเฉพาะเรื่องคดีทุจริตที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วเดือนหนึ่งไม่รู้จะพูดกันจบหรือเปล่าแล้วก็ยังมีประเด็นที่คนของพรรคเพื่อไทยพยายามพูดถึงนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคด้วยเรื่องของการสลายการชุมนุมคุณราเมศบอกว่าล้วนแล้วแต่เป็นเททั้งสิ้นเพราะกระบวนการทุกอย่างได้ดำเนินการไปตามกรอบของกฎหมายผ่านกระบวนการยุติธรรมผ่านคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และที่มีการปรากฏข้อเท็จจริงนะคะก็คือชัดตามคำพิพากษาของศาลว่าการชุมนุมไม่ใช่การชุมนุมโดยสงบตามรัฐธรรมนูญและมีบุคคลที่มีอาวุธปืนปะปนอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมเรื่องนี้มีการหยิบยกมาฟ้องร้องกันในหลายคดีข้อเท็จจริงก็จบไปแล้วแล้วตัวคุณอภิสิทธิ์เองก็ไม่ได้กระทำความผิดที่พยายามพูดว่ายังรับเรื่องนี้ไม่ได้ก็เพื่อให้พรรคเพื่อไทยดูดีในสายตาของกลุ่มผู้ชุมนุมต้องแยกพรรคประชาธิปัตย์กับมติให้ร่วมรัฐบาลออกจากกันก่อนเพราะว่าศักดิ์ศรีของพรรคทั้งหมดที่ผ่านมาไม่ได้จบตรงมติที่ให้ร่วมรัฐบาลที่จะให้ใครมาย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นประชาธิปัตย์ในอดีตได้ก็เลยบอกว่าขอให้นายกรัฐมนตรีย้อนกลับไปดูอดีตพรรคของคุณจนมาถึงปัจจุบันก่อนรวมถึงอนาคตที่จะมาถึงเร็วๆนี้ด้วยว่าจะมีจุดหมายปลายทางเป็นอย่างไรถามกลับหลายข้อเลยนะทีนี้ล่าสุดเนี่ยมีความเคลื่อนไหวจากอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นั่นก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับคุณผู้ชมฮะก็ได้ให้ความเห็นถึงเรื่องนี้ในประเด็นที่ประชาธิปัตย์ไปร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยนะครับคุณอภิสิทธิ์บอกว่าไม่แปลกใจที่ประชาธิปัตย์เนี่ยไปร่วมรัฐบาลรู้มานานแล้วแต่การกระทำแบบนี้มันกระทบจิตใจสมาชิกพรรคและผู้สนับสนุนพรรคอย่างรุนแรงเหมือนกับว่าการกระทำแบบนี้มันเป็นการอยากเข้าสู่อำนาจแค่อยากจะมีตำแหน่งหรือเปล่าลองฟังจากปากคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะดูฮะคือสิ่งแรกก็ต้องบอกว่าไม่ได้แปลกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นที่มองเห็นมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็เป็นเหตุผลที่ผมหลังจากที่เข้าไปคุยกับหัวหน้าพรรคปัจจุบันก็เข้าใจว่าทิศทางจะเป็นอย่างนี้ถึงได้ตัดสินใจที่จะลาออกมานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรแล้วก็ทราบมาตลอดว่ามันมีความพยายามในการติดต่อกันมาเป็นแบบนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามในฐานะที่เป็นสมาชิกมาเป็นเวลานานแล้วก็ผูกพันอยู่กับพรรคคนอีกจำนวนมากซึ่งก็ยังคบหาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าการกระทำครั้งนี้เนี่ยต้อง
เตือนจิตใจของสมาชิกอดีตสมาชิกผู้สนับสนุนจำนวนมากแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าในบรรดาบุคคลที่ไม่เห็นด้วยในการลงมติเนี่ยก็เป็นอดีตหัวหน้าพรรคทั้ง3คนที่ยังมีตำแหน่งอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าคงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในแง่ของคนที่เคยสนับสนุนพรรคมาช้านานแต่ว่าเมื่อตัดสินใจไปแล้วอันนี้ก็กลายเป็นทิศของพรรคที่ผู้ที่เป็นผู้บริหารก็ต้องเดินหน้าแล้วก็รับผิดชอบอยากจะให้เข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องของความขัดแย้งในอดีตหรือการยึดติดกับเรื่องเก่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่คนที่เขากระทบกระเทือนจิตใจมองว่ามันขัดกับความเป็นประชาธิปัตย์ที่ยึดถือกันมาช้านานนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของอุดมการณ์ที่ประกาศไว้ตั้งแต่ก่อตั้งพรรคกับแนวทางที่พรรคได้ทำงานทางการเมืองมาตลอดแต่ไม่แน่ใจว่าแนวความคิดที่มองว่าการเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยจะช่วยสร้างผลงานหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะเรียกคะแนนนิยมมาเนี่ยจะเป็นจริงได้เนื่องจากจริงๆแล้วสังคมก็มองเห็นชัดเจนว่าประการแรกเนี่ยการเข้าไปครั้งนี้มันไม่ได้มีผลในเชิงเรื่องของเสถียรภาพอะไรของรัฐบาลเพราะไม่มีพรรคประชาธิปัตย์รัฐบาลก็มีเสถียรภาพอยู่แล้วประการที่สองการเข้าไปร่วมครั้งนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีนโยบายอะไรที่พรรคประชาธิปัตย์จะเข้าไปผลักดันในตำแหน่งที่ได้มาที่จะทำให้คนมองเห็นว่าไปสร้างความแตกต่างเปลี่ยนแปลงแต่นี้ก็เป็นเรื่องที่ทางผู้ที่ตัดสินใจเขาก็จะต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปแล้วก็คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยยังพูดถึงกรณีเลขาพรรคประชาธิปัตย์นะครับระบุว่าที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์พ่ายแพ้มาตลอดจึงตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อให้พรรคเนี่ยมันเติบโตนายอภิสิทธิ์บอกว่าเดี๋ยวรอพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงหรือไม่แต่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าในการพ่ายแพ้ที่ผ่านมาทุกคนก็พูดชัดเจนว่าหลายครั้งเราอาจจะทำด้วยวิธีอื่นแล้วก็ประสบความสำเร็จมากกว่านี้ก็ได้แต่ความเป็นประชาธิปัตย์ทำให้เราไม่ทำฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงตนขอย้ำมีคำว่าพี่ประชาชนที่ประชาธิปัตย์อยู่มายาวนานไม่ใช่เพราะว่าอะไรก็ได้เพื่อก้าวเข้าสู่อำนาจส่วนที่มีการอ้างว่าพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลในครั้งนี้เพราะผู้บริหารเมื่อปี53ไม่อยู่ในพรรคแล้วนายอภิสิทธิ์บอกว่าเป็นเรื่องของแต่ละคนที่จะมองตนเนี่ยไม่ไปตอบโต้หรือว่าวิจารณ์อะไรส่วนการอ้างเช่นนี้เหมือนกับให้ตนเองเป็นแพะหรือไม่นะครับก็ถามขยายความลงไปนะครับคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าตนไม่ติดใจเพราะเหตุผลหนึ่งที่ตนลาออกมาจากพรรคเพราะรู้ว่าจะเป็นความขัดแย้งเป็นปัญหาและตนถือว่าเมื่อได้เลือกผู้บริหารชุดนี้ก็ต้องให้เขาทำงานอย่างเต็มที่แต่จริงๆการตัดสินใจเข้าไปร่วมตนคิดว่าสังคมก็มองไปในทางเดียวกันว่าความจำเป็นมันไม่มีแต่เป็นเรื่องของการอยากเข้าสู่อำนาจมากกว่าหรือความเชื่อที่ว่าการจะประสบความสำเร็จทางการเมืองได้ต้องเข้าไปมีอำนาจประเด็นสำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าเดี๋ยวเลือกตั้งครั้งหน้าคนก็มองว่าประชาธิปัตย์จะสูญพันธุ์ไหมประชาธิปัตย์จะต่ำสิบไหมคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าไม่ทราบแต่หนักใจแทนผู้บริหารเพราะว่าผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆมามันก็ทำให้หลายๆคนเริ่มหนักใจอะเนาะทีนี้คุณผู้ชมอีกคนนึงค่ะคุณนิพิธอินทรสมบัติอดีตส.ส.พัทลุงนะคะของพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการโพสต์ใน Facebook ค่ะแล้วก็เช็คอินที่บ้านของคุณชวนหลีกภัยที่จังหวัดตรังนะคะพร้อมกับโพสต์ภาพนี้ค่ะเป็นภาพที่ตั้งวงกินข้าวกันเป็นภาพที่นั่งร่วมกันกับคุณชวนคุณสาครเกี่ยวข้องอดีตส.ส.กระบี่ดร.พิมพ์ระพีพันธ์วิชาติกุลอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นลูกสาวของคุณพิเชษฐ์พันธ์วิชาติกุลอดีตแกนนำพรรคประชาธิปัตย์นะคะซึ่งคุณนิพิธเขียนแคปชั่นบนภาพไว้บอกว่าประชาธิปัตย์ของแท้อยู่ที่นี่หากถึงเวลาผมจะเอาประชาธิปัตย์กลับคืนมานี่แล้วก็เช็คอินที่บ้านของคุณชวนที่จังหวัดตรังนะคะอันนี้กลุ่มดั้งเดิมนะใช่ดั้งเดิมเลยมีคุณชวนหลีกภัยด้วยนะฮะ